ือไวรัสที่จะมากำจัดโลกมนุษย์ติดใจรถพวกไอโซเหรอครับเหรอครับคุณพ่อทำธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกโอ้เป็นเครื่องทางกันดิปาร์ตี้หนีฉันแจมด้วยนะไวรัสไวรัสรักป่วยรักไวรัสไวรัสแวก้าไวรัสไฟเช็ดไวรัสอ๋อไฟไฟปั๊กไวรัสไฟแล้วไ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 วรัสผมขอตัวข้างในมหันตภัยครั้งนี้จะจบลงอย่างไรฉันจะจัดการพวกแกให้หมดบนโลกใบนี้ต้องเหลือฉันแต่เพียงผู้เดียวไหนที่ไหนครับเนี่ยออสเตรียครับเป็นเมืองอะไรครับเมืองออสออสไอ้ยังอ่ะเชื้อร้ายถล่มโลกห้ามพูดคำต้องห้ามครับแล้วแปะเอาไว้ไม่ให้เขารู้แล้วถ้าคนทั่วไปเขาเรียกอะไรนะคะเจ๊จูอันนี้โดนตกรอบอะไรครับเนี่ยเขารู้ตัวหรือยังนี่คือเหตุผลที่ทำไมผู้หญิงหลอกเขาถึงไป4ล้านไงเขาจะโดนหลอกง่ายที่สุดแล้วเวลาอยู่เจ๊จูก็วันทำไมนะทำไมอ่ะนั่งซักวิกไม่ดีนะหากันต่อกับสำนักอาจารย์คงอาจารย์อันนี้จำลองมาใช่ไหมเต้นเต้นเลือกไปหนึ่งใบสามคนอย่าเพิ่งดูไม่สามคนใบเดียวอาจารย์ผู้ผิดอาจารย์ขอโทษขอโทษอาจารย์ครับต้องขอโทษฮะจะรับไพ่ที่คุณเลือกไปคือไพ่เชื้อร้ายถล่มโลกตายตายตายสายต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 ายสายเอ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 หัวหัวหัวไหลเอ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 สายตู้เร็วตาย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 เป็นหาพระแสงอะไรวะเนี่ยฮะอะไรนะเพลงมันดังพี่เพลงมันดังแขกยังไม่ได้เข้าร้านเปิดที่เปิดที่ไหนแตกไม่เข้าเต้าร้านอะไรนะเอออย่างนี้เดี๋ยวจะได้เล่นด้วยกันด้วยเออได้ได้ได้อย่างเงี้ยเออเล่นอย่างงี้นะได้ได้เฮียเออเฮียเฮียฮะเตรียมเพลงที่เฮียจะเต้นให้ดูด้วยเพลงอะไรอ่ะเอาเพลงตลกไงกำลังดังเลยตอนไหนนะตลกเพลงใครพี่บอลเชิญยิ้มโอ้ยไม่ฟังนะเพลงนี้ไม่ฟังไม่ฟังไม่เอาโอ้ฟังเพลงไอ้พงไอ้พันเมื่อกี้นี่เนี่ยเพลงใครเมื่อกี้เนี่ยติดใจรถแห่ไปไปไปสายเเจ้าภาพอะเนี่ยเดี๋ยวจะชงเหล้าให้แขกก่อนอ๋ออุ้ยคุณขาอันนี้จองต้องจองไว้อะค่ะ
จองไว้คุณวิทิตกับคุณกฤษณาใช่มั้ยครับเฮียรั่วค่ะเฮียรั่วค่ะโอ้คนละคนกันทั้งนั้นน่ะคนนี้ครับไม่เก่งมั้ยก็เป็นชื่อในครอบครัวค่ะอ๋อเป็นชายาเฉยรู้จักคุณพ่อหนูมั้ยคะครับพ่อชื่ออะไรครับเฮียหลุยค่ะเฮียหลุยนี่พี่รั่วใช่ค่ะแล้วคุณน่ะเหลอค่ะเฮียเฮียไปไหนอ่ะนี่แขกแล้วก่อนสิเฮียไปไหนเดี๋ยวไปไหนอ่ะผมไปเที่ยวร้านอื่นดีกว่า VIP ร้านนี้มีแค่เราผมไม่มีผู้ชายมาดูแลเหรอคะโอ้ยมีครับมีฮะมีครับมีโอ้ยไม่เอาหน้าตาแบบนี้อ่ะโอ้ยเอาเหรอฮะทำไมอยู่เหมือนกันนั่นชื่ออะไรจ๊ะบอลบ่อแบครับโอ้ยชื่อพอได้แต่นามสกุลไม่อยากพีด้วยเลยอ่ะนี่คุณรั่วใช่ไหมครับชื่อเล่นชื่อรั่วครับชื่อจริงเหรอครับเงินทองรั่วไหลเข้ามาสิชื่อไม่น่าผมเจ้าของร้านครับผมชื่ออิดครับผมอิดอะไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่ได้เตรียมอะไรมาครับอิดทลิตมั้งอิดบ็อกครับทั้งนั้นอ่ะนั่นไงผมไม่ได้ถามผมอิดก็จบไปแล้วเชิญเลยครับหาอะไรมาทานหน่อยไหมคะอันนี้เป็นออเดิร์ฟเหรอคะรับอะไรไหมครับกับแก้มอะไรไหมครับนอกจากออเดิร์ฟแล้วผมขอเป็นใบตองดีกว่าฮะใบตองสดๆอ่ะผมชอบเคี้ยวใบเตยหรือเปล่าฮะใบตองค่ะวันนี้มาพบมาครั้งแรกเหรอครับเนี่ยครับผมคือผมทานอาหารมันผมพวกไฮโซนะครับเหรอครับครับผมคุณพ่อทำธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกครับผมโอ้เป็นเครื่องสำอางอะดิไม่ใช่ลิปสติกค่ะใช่หรือเปล่าครับคุยกับผมด้วยสิครับคุยกับผมอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นดิผมอายครับแล้วส่วนใครนี่ก็จำเข้ามาพูดพวกโลจิสติกนี่พวกอะไรอ่ะส่งเข้าส่งออกนำเข้าคาโก้ค่ะคาโก้ทำบนคาโก้ค่ะคาโก้นำเข้าเกี่ยวกับอะไรครับผมผมนำเข้ามาก่อนฮะคือเข้าก่อนแล้วค่อยนำออกครับก็คือธุรกิจที่พ่อผมทำผมเคยทำธุรกิจแบบผิดๆก็คือออกก่อนแล้วนำเข้าอย่างนี้เสียเชิงธุรกิจหมดคุณธุรกิจคุณงงใช่ไหมครับคือมันเป็นอยู่ให้ต่อดีกว่ามันเป็นภาษาของสังคมชั้นสูงโอ้เหรอครับครับแล้วคุณก็ไปจบต่างประเทศไปนะครับถึงทำนำเข้านำออกนะครับครับผมจบที่ไหนครับเนี่ยออสเตรเลียครับเป็นเมืองอะไรครับเมืองออสเมื่อก่อนมันอยู่ทางเนเธอร์แลนด์นี่ใช่ไหมออสคุณก็รู้ว่าเมื่อก่อนเป็นเมืองนะนี่มันเจริญแล้วครับผมจบที่ออสเตรเลียเหรอครับออสเตรเลียมหาลัยอะไรครับเนี่ยออกฟอร์ดเป็นสาขาที่3เอาไปสร้างที่ออสเตรเลียเหรอครับแต่ก็ปิดตัวเงียบเมืองอะไรนะออสอย่าได้ผู้ชายมาดูแลหรืออย่าได้ผู้หญิงมาดูแลพี่ชายค่ะนี่เป็นพี่น้องกันไปเที่ยวด้วยกันพี่น้องกันนะคะก็ดีนะบางทีพี่น้องไม่ค่อยถูกกันนะบางทีอันนี้เป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องอันนี้เขาเป็นลูกคุณลุงของน้าผมคุณลุงของน้าครับคุณลุงของน้าเดี๋ยวเขาเนี่ยพ่อเขาพ่อหนูเนี่ยพ่อหล่อเนี่ยนะคะเป็นลุงของน้าผมแล้วเราก็แล้วน้าเป็นอะไรกับพ่อของคุณเป็นหลานเป็นน้องดิน้าก็เป็นน้องไงน้าเป็นน้องของพ่อคุณใช่แล้วพี่ของพ่อคุณเป็นอะไรกับเขาอ่ะผมไม่รู้แต่ผมรู้จักเขาในนามว่าเขาเป็นลูกของคุณลุงของน้าผมลุงชื่ออะไรลุงเบิ้มไงลุงเบิ้มเออที่เมืองอะไรเนี่ยคนไทยเกิดที่อุตรดิตถ์เหรอครับจะไทยก็ไทยเพื่อนไหมที่อุตรดิตถ์อ่ะมีใครเฮียกุลดูแลดีมากเฮียกุลทำอะไรเพิ่มไหมครับเนี่ยพี่อยากกินพี่ทานอะไรผมทำได้หมดเลยครับขอใบกระท่อม2ใบเนี่ยกระท่อมกระท่อมโอ้โหที่นี่ไม่ขายของแบบนั้นครับผมขายของทำไมครับกระท่อมอะไรของแบบนั้นมันผิดกฎหมายนะครับถูกแล้วครับขายแล้วครับถูกแล้วถูกโอ้ยถูกนานแล้วไปอยู่ไหนมาช่วยได้หลายโลกพี่เกิดที่เมืองอะไรนะเมืองออสเตรเลียเออออสเตรเลียที่ออสเตรเลียเมืองอะไรนะออสออสกับมหาลัยอะไรนะออกฟอร์ดสาขา3คุณชื่อรั่วใช่มั้ยครับชื่อจริงชื่ออะไรนะเงินทองรั่วไหลมาจริงนะเมื่อกี้ไม่มีจริงนะใช่เปล่าตอนที่อยู่เมืองออสออสเคยร้องเพลงฝรั่งมั้ยครับโอ้เคยครับผมเอาเพลงที่คุณชอบมากเลยร้องให้ฟังสักหน่อยนึงนะครับสักหน่อยนะปีนึงครับเล่นอยู่ปีนึงอ่ะชื่อเพลงอะไรครับเฮ้ยผมจำชื่อเพลงไม่ได้นะมันเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับท้องฟ้าอากาศท้องฟ้าอากาศเหรอครับสกายเลิฟอินมูนอุ้ย
กายมีดาวกับพระจันทร์มันเป็นสกายกับมูนกับพระจันทร์มูนโอ้ใช่ไหมใช่เพลงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ผมมันไม่เป็นไรครับผมเอาเลยพี่เล่นตลกเป็นป่ะผมให้โชว์ทำไมวันนี้ฉันเหมาหรอเหมาฮะ VIP เลยครับวันนี้ VIP เลยครับตายแล้วส่วนตัวสุดๆพี่ใหม่นี่ร้านไฮโซเนี่ยกับข้าวก็มีเนี่ยถั่วกับแก้มอันนี้ก็เป็นออเดอร์พี่ส่วนใหญ่แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างถ้าไปเที่ยวร้านนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับเนี่ยโอ้ไปเที่ยวแถวทองครับแต่ทองฮะแถวทองครับผมทองหล่อเหรอครับทองผาภูมิครับมันไม่ไกลไปเหรอครับผมชอบบรรยากาศดีแล้วไปน้ำตกไซโยกครับผมเลยไซโยกไปทองผาภูมิเราทำพระภูมิไปอะไรครับเนี่ยกักขาอะไรนะกักขากักขาสังขาสังขาครับอะไรกักขาอำเภอบ้านป้ากักขาไม่ได้อยู่เมืองไทยนานค่ะเขาคุณก็จุดเมืองนอกกันแล้วก็คุณผู้หญิงเหมือนกันค่ะพี่เต้นโชว์สักรอบหนึ่งได้ไหมครับสเต็ปหนึ่งได้ไหมตั้งเพื่ออะไรวะตั้งยืนบรรยากาศละไม่ได้เต้นอยู่แล้วเนี่ยอยากให้พี่เต้นนะครับเต้นกับทรงผมทรงใหม่ก็ได้ครับไม่แหละครับผมไม่ชอบครับไม่ชอบเต้นนะครับครับไม่ชอบเต้นไม่ชอบให้ตังกินหนมนะลูกเดี๋ยวให้ตังกินหนมอันนี้เขาไม่แต่งแฟนแฟนซีเหรอคะน่าจะแฟนซีนะครับแฟนซีนะคะโอ้ยถ้ามีประกวดคนนี้ต้องได้ที่หนึ่งเลยอ่ะเก่งมากอ่ะก็อยากจะรู้ว่าจะทำได้สักกี่น้ำแต่คุณดูแล้วแหละตัวอะไรเนี่ยนี่โชว์เหรอครับผมคุณมันแขกนะครับอ้าครับแขกครับมาแต่งตัวอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิชื่ออะไรครับเนี่ยจะได้สักกี่น้ำเนาะอ่ะแล้วเข้าปากไม่ได้แล้วยินดีต้อนรับค่ะเวลคัมค่ะน้ำเปลือกน้ำกลัวเหมือนกันเนี่ยกลัวกินได้แต่เขากลัวน้ำสาดน้ำเดี๋ยวโอ้พี่ถ้าเป็นคนรวยนะโอ้จิตออกนี้คนรวยนะจูดไก่จูดด้วยอย่างเงี้ยไก่สูดด้วยโอ้จะกล่องอวยกินไหมกินไหมไม่ได้กินไม่กินแล้วสาดนะโอ้ยใช่มันเหนียวมันรู้จักชื่อไม่สารเหนียวเดียวแล้วคุณรั่วไอ้คุณเนี่ยไอ้จั่วคุณรั่วชั่วรั่วพูดได้คุณน่ารักมากเลยอ่ะนั่งก่อนครับคุณถามจริงเพื่ออะไรวะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมนุษย์มนุษย์ไปรักอ่ะมาโชคดีไปรักกังกวยรักไปรักไปรักไวรัสอ๋อไฟปักไฟรักไฟ
อะไรนะไว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 รัสผมขอตัวข้างในก่อนผมไม่มีอะไรเล่นแล้วผมดูนะรับแขกนะฮะทำไมก็ไปแต่งตัวดูดูตัวมันเป็ดบ้างเลยรับอะไรดีครับผมจะทำให้ทานครับอันนี้อิ๋วกระเปากระเปาข้าวเปล่ากระเปากระเปาข้าวเปล่ากระเปากระเปากระเปากระเพรากระเพราอ๋อกระเพรากระเพรากระเก๋าหรือกระเก๋ากระเพราอ๋อปลาเก๋าปลาเก๋าปลาเก๋ากระเพร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 ากระกระเพราโอ้ยพี่พี่พี่ขอตัวข้างในก่อนได้ไหมไม่ไม่ไหวเขาไม่เข้าใจอยากกินอะไรอู้อู้แป้งขาวขาวผักบุ้งอู้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 เต้าหู้ฟูลูกลูกเออเออไอ้อีอ๋าวฝรั่งไอ้อีอ๋าวเลยอีอ๋าวอ่ะอีบ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 อ้วนน้ำจิบน้ำจิบขนมจีบไอ้ไอ้อันใกล้ใกล้กันไส้กรอกไส้กรอกซอสใช่ไหมซาลาเปาไหมเออซาลาเปาชูฉักไอ้ว้าโอ้ยดีใจซาลาเปาชูฉักโอ้ยเยี่ยมครับมาขายที่ไหนไอ้เฮียไปนะเฮียไปไหนอ่ะไม่เอาวะเอาจานเปาชูศักดิ์ไปเออนี่ขายที่ไหนอ่ะเราแป๊บเดียวนะเฮียไปที่ร้านหนงไปที่ร้านหนงเปาชูศักดิ์นะเออเปาชูศักดิ์พอพูดได้อ๋อท่านคือไวรัสแล้วคุณไปทำไมอ่ะให้เงินจากคุณเลยอ่ะสวัสดีครับคุณไวรัสนี่เขาไม่มีการประกวดแฟนซีกันหรอกคุณถอดเสื้อผ้าเถอะฉันไม่ได้ประกวดแฟนซีเฮ้ยต่อยทำไมเนี่ยเล่นเหมือนด้วยคือตัวไวรัสที่จะมากำจัดโลกมนุษย์เอาจริงเอาจริงเป็นไรเป็นไรเชื้อโรคไงเชื้อโรคก็คือจะมาล้างโลกแล้วต่างดาวล้างโลกถูกต้องไหวแล้วโลกใหญ่อย่างนี้ล้างไหวเหรอฉันจะกำจัดพวกมนุษย์ให้หมดและฉันก็จะอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวไม่เหงาไงทำไมไม่อยู่ร่วมกันวะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันดิอยู่ด้วยกันได้หาเมียสักคนนึงแกต้องออกจากโลกนี้ไปเอ้าแกต้องออกไปหมดเอาก็พูดได้อ่ะโลกแกจะต้องตายทีละคนทีละคนทีละคนมากี่ตัวเนี่ยฉันมาตัวเดียวโอ้เหรอมีอะไรตั้งแต่เป็นเชื้อไวรัสเคยโดนซ้อมมั้ยเคยโดนกระทืบมั้ยกระทืบอ่ะมาคนเดียวลุ้มอ่ะลุ้มกำลังจะต่อสู้กับฉันใช่ยากซะแล้วไอ้หนูน้อยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่อะไรพลังอะไรบอกด้วยอะไรพลังของพลังเนี่ยบีบกดแขนเลยแล้วเฮ้ยลังกิจลังกิจไม่เป็นไรไอ้นี่แสดงว่าจิตแข็งเรื่องเราต้องแพ้นะฉันจะจัดการพวกแกให้หมดบนโลกใบนี้ต้องเหลือฉันแต่เพียงผู้เดียวเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะฉันดูดเลือดออกมาแล้วแกจะค่อยๆตายทีละนิดทีละนิดเฮ้ยเฮียพี่เชื้อไวรัสตีขวดให้เป็นปลาฉลามใช่เออเหมือนมนุษย์นะอยู่ด้วยกันไหมไม่ได้ต้องเหลือใช้แค่เพียงคนเดียวระวังพี่ระวังพี่เฮ้ย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 โดนเตะหน้าจะไม่เจ็บหน้านะรู้สึกเจ็บตรงนี้โอ้เต็มเต็มเวลาแล้วโอ้โอ้เฮ้ยอ
ขย่าเขย่าให้มันได้ที่ก่อนแล้วมันจะฉีกเป็นเส้นแต่ถ้าอย่างนี้มาเป็นฝอยเนี่ยเข้าตาเข้าจมูกอันตรายมันเป็นอะไรที่สะสมอันตรายก็หลบสิเขย่าไม่ว่าเขย่าให้มันเป็นเส้นแต่เขย่าไม่ฉีดได้ไหมแบบปลาใส่ได้บอกอันนี้ถามดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอได้ได้แกตายแล้วตายแล้วโดนพิษท่านแล้วโอ๊ยโจะค่อยๆตายทีละนิดเอ้ายังไม่ตายอ่ะตายนะนี่วิญญาณตายก่อนเดี๋ยวจะไปแล้วตายก่อนเออตายสิพอแล้วเอากระโดดลงไปสิต้องการออกซิเจนโอ้ยเอาละแกจะค่อยๆแข็งไปทีละนิดทีละนิดและแกก็จะหมดลมหายใจไปเองไม่ใช่ไม่ได้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 ไปขยับที่มันแตกระเบิดเออเหรอยอมระเบิดคามือว่ะเหลือมือเฮ้ยมันเหลืออีกหนึ่งตัวที่รอดออกไปไอ้เจ้าของร้านเราต้องตามไปจัดการมันไม่ตายนี่หว่าตายแล้ววิญญาณคุยอยู่คุยอยู่นะใเนี่ยฮะอ้าวเฮ้ยโอ้ไม่ได้เมานี่วะเป็นไรอ่ะฉันมีอะไรจะบอกไอ้แกจงจำไว้ชื่ออะไรนะผมชื่อลู่อ่ะจริงอ่ะเหมือนทองลู่ไหลเข้ามาดีจริงเด้อผมมีอะไรจะบอกคุณเรียนจบที่ไหนนะอยู่ออสเตรเลียเมืองอะไรออสคุณต้องการอะไรวะเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะเวลาคนสงสัยชอบอุทานอะไรสงสัยชอบอุทานคืออะไรเวลาคนสงสัยชอบอุทานไงอุ้ยเอ๊ะ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 เอเลี่ยนใช่ไหมเก่งอะเอเลี่ยนทิ้งปริศนาเฮ้ยนี่เอ๊ะมันทำขนาดนี้เลยวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้การแล้วต้องเอาพวกนี้ไปช่วยเหลือไปรักษาแล้วสองตัวนั้นเรียบร้อยแล้วด็อกเตอร์สองตัวนี่เรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่สามารถเป็นหุ่นนักรบได้เพราะร่างกายเขาไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นแต่ว่าคนนี้สิเป็นคนมีชื่อเสียงนะคุณลั่วเนี่ยใช่รู้ได้ไงเขาชื่อลั่วอ้าวเมื่อกี้เห็นอยู่เนี่ยหนังสือพิมพ์ก็กระลงคุณอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมครับใช่ครับผมด็อกเตอร์สายชนสายชนเพื่อนที่อังกฤษเรียกผมว่าอะไรมอเตอร์เวย์
ไปไหนล่ะแม่แต่เสียดายนะเพราะร่างกายเขาเนี่ยเหมือนกับเขาใช้ร่างกายมาหนักหน่วงนะผู้ชายคนนี้ใช่หนักหน่วงครับขามาเขาก็แวะนู่นแวะนี่ไปตามความเรื่องลักษณะเป็นคนเขาเรียกมีความคิดอ่ะใช่ครับนะแล้วก็เป็นคนมีความต้องการทางเพื่อนสูงทางเพศครับผมทางเพศเลยล่ะแต่คุณไม่เสียดายนะไม่เสียดายครับเพราะถ้าผมเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกไปคุณอยากจะเก็บส่วนไหนไว้ไหมที่เป็นส่วนดีของเขาอวัยวะไม่มีเอาไปครับเอาเป็นหุ่นนักรบเลยนะหุ่นนักรบนะผมจะสร้างเขาเป็นหุ่นนักรบอยู่นี่แล้วแล้วคุณช่วยผมหน่อยนะครับผมถือไว้นะครับคุณช่วยงัดออกมาหน่อยนั่นแหละตรงนั้นน่ะนั่นแหละดึงมาเลยดึงมาเอ๊ะดีโอเคมาขอบคุณมากนี่คือรีโมทบังคับอันนี้แขนซ้ายแขนขวาขาหัวแล้วก็ลำตัวแขนซ้ายแขนขวาปั๊บขาซ้ายเอาลงบอกเพื่อเอาอะไรลงเอามือลงเฮ้ยต้องบอกได้เนี่ยเอาคุณเล่นเองดีกว่าโรบอท 2-3 ลุกขึ้นนี่เดินมาคุณนักรบคุณนักรบใช่ชิปผิดใช่เนี่ยคุณนักรบคุณลบอ๋อลบครับลบแบบความผิดใช่ไหมอย่ากดเขาเล่นตลกที่อย่ากดคุณคือคุณนักรบจำไว้ชื่อของคุณคือโรบอท 2-3 คุณจะมีอำนาจในการต่อสู้เพราะตอนนี้เอเลี่ยนมนุษย์ถูกทำลายเกือบหมดแล้วเหลือคุณอีกสามแล้วก็พวกเรา3คนที่จะต้องไปปราบไอ้เอเลี่ยนมันถูกต้องแล้วถือไว้หน้าเช็ดหน้าเช็ดหน้าตัวคุณผมเป็นคนสร้างคุณตัวคุณจะขังแรงตอนตีดูรู้เลยไม่กลัวเดี๋ยวมันก็ยังไม่ทันไปพร้อมไปเลยไปสู้มันได้แล้วเดินหน้าไปเลยลุยไปลุยมาไปลุยเลยมันไปไหนกันหมดวะพวกมนุษย์เนี่ยฮะมันต้องตายกันทั้งโลกเพราะไวรัสมาแล้วทำความสะอาดจัดการมันดิเฮ้ยคุณทำความสะอาดนะคุณทำความสะอาดจัดการมันก่อนอ่ะไปคุณทำความสะอาดจัดการมันไปอะไรเทวทาอะไรฮะมันเห็นที่คุณทำความสะอาดจะสู้ไม่ไหวแล้วเอาคุณไปขั้นเข้าไปถอยมาลุกขึ้นมาถอยมาเฮ้ยเจ้าไวรัสหยุดก่อนสู้ไม่ไหวโรบอท 2-3
ข้าสร้างเจ้าให้แข็งแรงจัดการมันโลดสองสามปึ๊บไปเฮ้ยไอ้แกทำอะไรฉันเนี่ยโอ้ยมันคันมันคันมันกลัวฝุ่นโอ้เวลากลัวคันเปิดโหมดเจรจาเฮ้ยหมดแล้วอะไรอ่ะทำอะไรมาเฮียเป็นไรเฮียเขานั่งรอดูความสำเร็จของพวกเราอะหมดเจรจามีอะไรจะพูดแล้วไปอยู่ในที่ควรอยู่โลกนี้ไม่ต้องการไวรัสอ้าวแล้วทำไมไม่บอกกันดีๆเออบอกกันดีๆก็ไปแล้วอ้าวทำไมพูดอย่างนี้มากันเยอะเลยนะฉันจะสู้ไม่ไหวหรอกจัดการมันเลยต่อยมันเลยอย่าทำอะไรฉันเลยฉันกลัวแล้วถ้ามันไม่ยอมต้องต่อสู้นะปล่อยฉันไปเถอะอย่าปล่อยง่ายไปสู้มันอย่าหลบสิฮะอย่าหลบโอ้ที่ถนนโดนสลบหมดต่อสู้ขั้นเด็ดขาดเฮ้ยเชื้อไวรัสเรียนการต่อสู้ที่ไหนมาวะเชื้อไวรัสบล็อกบล็อกให้บ้านบ้านโอ้โหเอาไม่อยู่โหเดี๋ยวผมต้องตายตรงนี้แหละโอ้โหเชื่อเขายอมเฮ้ยเฮ้ยจ้าเอานี่ใส่เลด้ามันมาใส่เลด้ามันใส่เลด้ามันมันจะแทงจับตัวไปบนหัวมันเลด้าจับตัวไปละเอ้ยเอฟเอ้ยโอ้ยร้องคือโง่เดี๋ยวไม่เป็นไรอายคนบอกว่ามันต้องการอะไรเอาละแกมาที่นี่กลับโลกไปเลยกลับที่เคยมาน่ะที่มาแต่ไปทางนั้นเลยจริงๆฉันก็ไม่ใช่เชื้อไวรัสโดยตรงหรอกทีนี้ฉันโดนเขาผลิตขึ้นมาใครอ่ะท่านด็อกเตอร์อ้าวมาฝึกเป็นผลงานฉันได้หลุดไปมาฝึกเพื่อใครมาบุกโลกเราจะได้ต่อสู้กับมันจะได้ช่วยกันลบล้างมือกันนะอ่ะงั้นพวกเราก็นี่คุณอิทธิฤทธิ์คุณไม่ต้องอายเทปนี้ผมอายคนมากเลยอายคอยก็ยังจังกูได้ต่อไปก็อยู่กันแบบสงบใครมาละเราก็ช่วยกันรับมือเป็นคนที่สร้างความดีดีกว่าดีครับดีค่ะบันเทิงบันเทิงไปไปพี่บอลน้องลำเพลินน้องกล้วยนะครับลำเพลินไปหาหน้ากากเต่านินจาให้ไหนมันไอ้นี่แต่งอะไรก็เหมือนไม่ใช่เชลโลอะไรนะผมไม่ใช่พาราดอนฮะอันนี้บอลเชิญยิ้มพาราดอนบอลเทนนิสของค่ายบอลเทนนิสคนละคนนี่บอลเองอันนี้รู้แล้วนะน้องกล้วยไม่ใช่น้องกล้วยเชิญยิ้มน้องกล้วยอันนี้เท่งรู้จักแล้วนี่ยืนมาเข้ามาร์กนะผมไม่ต้องการเดี๋ยวนี้ดีดนิ้วเรียกแล้วทำไมอ่ะทำไมมันเป็นอะไรดีดนิ้วไม่ได้ดูแล้วไม่สุภาพ
เอาก็ดิขนาดผู้บริหารไม่ฟังอะไรได้หมดนะไอ้นี่มันเชือกแล้วไงลองกล้วยลองสั่นดูลองสั่นลองสั่นดูดินี่เออดี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 เหรอฮะเอาแล้วอย่าเล่นฮะเดี๋ยวทานหมดครับเดี๋ยวทานหมดเดี๋ยวทานหมดแหมพอผู้หญิงนี่นิสัยเดิมกลับมาอีกแล้วนะอะไรมันไม่ยุ่งยากหรอกมึงติดหลอกให้หนูช่วยไปถูกต้องครับอันนี้ถูกครับเอามาเล่นเกมกันดีกว่านะฮะเกมวันนี้ชื่อว่าห้ามพูดคำต้องห้ามครับมาเนี่ยนะฮะกติกามาอยู่ว่านะฮะเขียนให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับเขียนคำอะไรก็ได้บนนี้อย่างน้อย1คำแต่ไม่มากกว่า2คำทำยังไงก็ได้ให้เขาพูดคำนี้ให้ได้เราสามารถพูดคำนี้ได้แต่ถ้าเขาพูดตกรอบเลยเหมือนกันตัวเองเหมือนกันทีม A เจอทีม B เลยนะครับแข่งกัน4คนเหลือคนสุดท้ายคนชนะเข้าใจมั้ยฮะเดี๋ยวผมลงเขียนดูลงเขียนลงเขียนอะไรก็ได้เขียนอะไรก็ได้นะเขียนแล้วพี่หม่ำแล้วแปะเอาไว้ไม่ให้เขารู้แปะไว้บนศีรษะเขาเพราะเขาจะต้องไม่รู้แปะเอาไว้กติกานะมีแข่งพร้อมกันหมดเลยไม่มีคิวนะคุยกันไปเรื่อยๆทำยังไงก็ได้ให้เขาพูดคำนี้ให้ได้เราสามารถพูดคำนี้ได้แต่ถ้าเขาพูดตกรอบเลยเหมือนกันตัวเองเหมือนกันฝ่ายตรงข้ามจะเขียนคำนะฮะแปะไว้ตรงศีรษะเราเหมือนกันเขาจะหลอกถามเราไปเรื่อยถ้าเราพูดไปเรื่อยแล้วเราพูดคำนี้ขึ้นมาตกรอบเลยเหลือคนสุดท้ายคนนั้นชนะเอาลองหลอกเขาดูคุยเลยต้องซีต้องคุยดิต้องคุยต้องคุยเช็คดูว่าถ่ายหมดหรือยังยังฮะยังเหลือสองก้อนเออปกติแล้วผู้หญิงในสังกัดพี่มีใครมั่งสังกัดยุ่งข้าวเหรอเออไม่ใช่ผู้หญิงเมื่อก่อนมันสังกัดยุ่งข้าวอะไรผู้หญิงอ่ะรู้อยู่แล้วสต็อกเราอ่ะเออชื่ออะไรมีน้องอะไรบ้างเออลองดูเลยมีน้องอะไรพี่พูดเลยมีน้องอะไรมีใครมั่งมีใครมั่งแต่มันเรื่องมันผ่านมาแล้วสองสามนานแล้วอะไรนานแล้วมีกาวใช่ไหมก็มันฟนกันไปนั่นแหละเออเดี๋ยวนี้แต่ทำไมถึงคิดถึงเจ๊จูอยู่คนเดียวโดยปกติเขาเป็นคนน่ารักทำไมเจ๊จูเป็นยังไงเป็นคนพูดเพราะปกติเวลาพี่เรียกเขายังไงจูจ๋าอะไรนะจูจ๋าจูจ๋าเอาแล้วทำไมพี่หนุ่มเขาเรียกเจ๊จูอ่ะเขาอายุเยอะกว่าไงแล้วพี่เรียกเจ๊จูไหมไม่เรียกจูครับแล้วคนทั่วไปเขาเรียกอะไรนะคะเจ๊จูโดนแล้วอันนี้โดนตกรอบพี่แบบตกรอบแล้วคนทั่วไปเขาเรียกอะไรนะคะเจ๊จูคือพูดคำนั้นไงพูดคำนี้อย่างเงี้ยคือหลอกเข้าไปเรื่อยๆเห็นปะเลยโอเคตามนี้เลยนะฮะเวลาอยู่เจ๊จูมันฟังไปทำไมนะทำไมอ่ะนั่งซักวิกไม่ดีนะไม่ดีเล่นตลกทำตัวเองมาทีมแรกครับพี่บอลกับพี่หม่ำแล้วก็น้องลำเพลินกับพี่เท่งครับมาพี่บอลกับพี่หม่ำเขียนคำให้กับน้องลำเพลินกับพี่เท่งพี่หม่ำอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้กันนะมีเวลาให้2นาทีถ้ายังทายกันไม่ได้ต้องทายคำบนศีรษะตัวเองนะครับว่าคำที่ผู้ฝ่ายตรงข้ามเขียนให้เนี่ยคือคำว่าเวลาเขียนนี่ต้องให้มันมีเหตุมีผลอย่างนี้ได้เหรอทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาดูมันไม่ได้อ่ะได้เพื่ออะไรวะอะไรให้ชิ้นเป็นอันหน่อยดิก็นี่ไงเขาได้ทุกคนจริงๆแล้วเถียงแล้วพออายุมากเถียงแล้วเริ่มเถียงแล้วเขาเรียกว่าเขามีเหตุผลจริงๆแล้วพี่เท่งฉลาดนะเนี่ยฉลาดดิเยอะป่ะเราเนี่ยเฮ้ยบ้าพอปริมาณก็ยังที่ถือว่าโกงเขามันไม่สนุกหรอกมันไม่สนุกได้ไงอ่ะยังไงเขาก็ต้องพูดอ๋อจะเอาแบบเป็นคำเลยใช่ไหมล่ะไม่ที่ไม่สนุกก็ปัญหาทำบ้านป่ะเนี่ยไม่มีอะไรทำไมเอาปะพงงานดิอะไรพูดอะไรเนี่ยไม่แล้วทำไมถึงถามเขาว่ามีปัญหาทางบ้านเพราะอะไรทำไมทางบ้านมันก็มีปัญหาอยู่แล้วยางก็ยังไม่ได้ลาดนี่ยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ทำไมอ่ะทางบ้านมีปัญหาอบต.ไม่มีเกี่ยวกับอบต.นั่นก็แค่หน้าบ้านเราแค่ในหน้าร้านเราแค่นั้นเองตลกเงี้ยไม่น่าคนไปกินที่ร้านเยอะเลยเยอะครับน้องซียังไปกินเลยไปไม่ใช่ไปดูอย่างเดียวไปกินร้านอื่นมันก็กลับจะทำงานกันไหมครับทำครับผมมาติดใครติดใครแล้วแต่พี่เลยติดใครพี่ติดอยู่แล้วก็ติดเจ๊จูไง
มีสิทธิ์เลยนะคุณถอยดิไม่คุยถอยดิเฮ้ยอย่าเล่นนะทีทีทีเอาไปเล่นไปเล่นเอาพี่จะติดใครเนี่ยเขาเนี่ยเอาเลยเอาเลยเรียบร้อยโอเคยืนประจำที่ได้เลยฮะไม่มีคิวนะคุยกันเองช่วยกันจับด้วยนะครับคุณผู้ชมด้วยนะครับมีเวลา2นาทีถ้าจับกันไม่ได้ต้องทายคำของตัวเองพร้อมเริ่มครับคุยเลยเวลาไปบ้านอ่ะเดินหรือวิ่งเดินนี่เดินไหมอ๋อขานป่ะขานก็ไม่ใช่คนนี่ถ้าขานอะไรนะขานก็อะไรนะก็ไม่ใช่คนนี่นี่ไม่คำว่าไม่ครับตกลงเรียบร้อยครับพี่หนังจริงๆแล้วพี่ชงฉลาดคานก็ไม่ใช่คนนี่ถ้าขานอะไรนะขานก็อะไรนะก็ไม่ใช่คนนี่ไปก่อนเลยอะไรครับเนี่ยไปก่อนเลยไปก่อนเลยอันนี้เรียกเล่นแล้วเหรอคะเขารู้ตัวหรือยังนี่คือเหตุผลที่ทำไมผู้หญิงหลอกเขาถึงไป4ล้านไงเขาจะโดนหลอกง่ายที่สุดแล้วเป็นเรื่องธรรมดาพี่เป็นเรื่องปกติถูกไหมไม่มันเป็นคำพูดต้องพูดอยู่แล้วไงเออต้องพูดแต่ไม่เป็นไรอันนี้ลองดูก่อนไม่นะพี่มันพูดว่าหรอกต่อครับปกติอ่ะพี่บอลไปเตะบอลบ่อยไหมครับไม่กินอะไรไม่กินอะไรก็ถามว่าไปเตะบอลบ่อยไหมก็ผมไม่อยากไปวายๆแบบนี้ครับอ๋อไม่ใช่แต่ก็ตอบไม่ตรงประเด็นดิผมไม่อยากอะไรนะเมื่อกี้ผมไม่อยากอะไรนะเขาถามว่าอะไรผมถามว่าพี่อ่ะไปเตะบอลบ่อยไหมบางครั้งแล้วมีโอกาสได้ไปเที่ยวไหมบางครั้งคุยกับเขาบ้างอย่าให้เขาถามเลยอย่างเดียวคุยกับเขาบ้างคุยกับเขาบ้างคุยกับเขาบ้างพี่เอาตรงพี่ดุดอันจริงบางครั้งพี่ผมเห็นพี่ยืนบี้อ่ะพี่ทำอะไรคันมือไม่ใช่คันมือที่พี่โง่คนเดียวเลยอะไรนะโง่คนเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะโง่คนเดียวเลยครับเคยไปภูเก็ตไหมนานแล้วนานแล้วใช่ก็แสดงว่าปกติไปกับใครครับปกติไปกับใครเพื่อนแล้วเราชวนเพื่อนไปไหมไม่ไปไปจบเลยแล้วเราชวนเพื่อนไปไหมไม่ไปไปจบเลยเพราะงั้นทีมของพี่เท่งกับน้องลำเพลินได้หนึ่งคะแนนต่อเลยไหมพี่ต่อเลยก็เจอทีมที่หนองน้องกุ้ยเลยแต่อันนี้ไม่เอาคำไม่ใช่อะไรอย่างงี้ไม่เอาเป็นคำดีกว่าเอาเป็นคำถือว่าที่พี่หม่ำตกรอบเสียค่าโง่ไปไม่มีอะไรพักหลังเกมมั่วมั่วสองพยานท่านั้นใช่ไหมอะไรก็อะไรมันไม่ใช่ก็ไม่ชอบมันนั่นแหละนะอุ้ยโอ้โหใช่ป่ะโอ้ยเยี่ยมเลยอะไรที่ไม่ชอบมันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่ชอบฟังได้ที่ไหนเนี่ยใน YouTube ครับโอ้โหสุดยอดเลยคือเฮ้ยเต๋าสบายดีเหรอเต๋าคือสบายดีพี่เคยเจออาจารย์ดูบ้างป่าววะโหมาตลอดเลยขอบคุณเลยไม่ทำตัวติ๊งต้องแต่พวกเธอติ๊งต้องเลยพวกเธอติ๊งต้องตลอดเลยนี่สารเต๋าเวลาพรดูอยู่ชูศักดิ์ชูศักดิ์เฮ้ยเต๋าในปากไม่ดีไม่วันนี้ไปลพบุรีใครตบใครนะอ๋อนี่ไปพี่เท่งคือผมก็บอกพี่แล้วว่าอย่าสุดท้ายอ่ะวิ่งหนีก็ตาแลบเลยพี่เรื่องอะไรวะเต๋าผมมองผู้หญิงพี่ไม่เป็นไรเกมนี่มาลาจับได้พี่สมชายเลยจดปลายเท้าเลยโอ้วิ่งจดปลายเท้าลงทองเท้าหายหมดเลยต้อยเต่าขอโทษครับอันนี้ข้อมูลไม่ดีนี่เจ้าตัวเขาเฉยๆเลยนะไม่ชอบเนาะเขานิ่งเลยนะเต่าขอโทษมาเชิญไปทำที่ได้เลยครับเสร็จยังฮะพี่ยงคิดว่าใครจะแพ้ชนะพี่ยงโอ้โหในฉันต้องยืนนี่การแข่งขันเนอะได้โอ้โหนี่ตกรอบไม่เป็นไรได้ไม่ต้องซีเรียสอย่าไปซีเรียสไม่มีใครมองเลยจะตกรอบคู่ที่ตายคู่เลยหู้ยน่าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยนี่เขียนไปเถอะเอาชนะกันเลยเหรอวะเฮ้ยเชอรี่มันเป็นคะแนนฮะผู้ชนะน่ากลัวอ่ะโอเคพี่จะติดใคร
ติดเท่งเอาไปเลยครับเชิญแลกกันติดเลยครับแลกกันติดได้เลยแลกกันติดได้เลยโอ้ยอย่างนั้นก็ปิดตาก็สิลูกเอ้ยข้างล่างก็มีค่ะไม่เห็นโอเคพี่ซีเห็นขาวขาวด้วยปีกเลยอะไรนะเป็นขาวขาวด้วยปีกเข้ามาร้อนดิสองนาทีจับไม่ได้ครับไปส่วนมากชอบกินเลยนะอะไรนะเวลากินชอบอะไรส่วนมากพวกประเภทต้มๆชอบอะไรอ๋อน้ำจืดอะไรน้ำจืดหมายเขาว่าไงน้ำจืดต้มจืดมั้งต้มน้ำจืดกินเออใช่แล้วทำไมมันเปรี้ยวอ่ะฮะทำไมเปรี้ยวอ่ะต้มจืดทำไมเปรี้ยวใส่มะขามอ๋อมะขามมันก็อันว่ามะขามเปรี้ยวเปรี้ยวนะน้ำส้มใส่ไม่ได้เหรอฮะน้ำส้มใส่ได้ไหมมันไม่จบง่ายหรอกเกลไม่ชอบไม่ชอบถามฝั่งนี้บ้างถามฝั่งนี้บ้างถ้าระหว่างทะเลกับแม่น้ำลำคลองเนี่ยถ้าจะไปเล่นไหนเล่นน้ำหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วเขาถามทะเลแม่น้ำลำคลองเออพี่เล่นอะไรลำคลองลำคลองเออทำไมไม่เล่นอย่างอื่นน่ะทะเลเล่นไหมทะเลน้ำเค็มยังชอบไม่ชอบความเปรี้ยวเลยเห็นไหมอย่างนี้เออคุณเป็นคนชอบกินเปรี้ยวต้มจืดคุณยังใส่อะไรนะอะไรนะน้ำส้มหรืออะไรนะใส่ใจเอาก็ได้นะก็ได้อยู่ลำเพลครับเอาละคุณชอบไปเป็นคนที่ชอบไปทำบุญบ่อยไหมครับไม่ค่อยหรอครับแล้วร้องเพลงล่ะก็ไม่ค่อยร้องเพลงไม่ค่อยอะไรหนูเป็นนักร้องคุณต้องไปบ่อยนะเออก็ต้องไปบ่อยสิแล้วก็หนูอยากตอบไม่ค่อยอ่ะได้หนูตอบอะไรพี่ก็ฟังหมดแล้วค่ะพี่เห็นขาวไม่ได้เลยเราเออตัวนี้เห็นแมสสีขาวยังมีอารมณ์เลยนั่นเป็นซื้อรองเท้านันยางสีขาวเท่าไรตัวนี้เอาเท้ากลับบ้างครับรู้ไหมคะว่าร้านผลิตภัณฑ์ของบ้านพี่เท่งเนี่ยมีอะไรบ้างอ๋อเยอะเลยนะข้าวเหนียวก็มีอะไรอีกมีผักต้มกินกับอะไรอร่อยสุดอ่ะผมถามก่อนอะไรนะผักต้มเนี่ยกินกับอะไรอร่อยสุดกินกับต้มจืดกินกับกินกับเมียโอ้เอาเดี๋ยวสิเมียหลายคนเราอย่าไปพูดเราดูว่าผักอ่ะจริงๆผักลวกอะไรพวกนี้เนาะกินอะไรมันถึงจะอร่อยกินกับอะไรเออมันทำอะไรเออกินกับเมียถึงอร่อยกับเมียป้อนยังไงมันชอบกินกุ้งแม่น้ำไหมครับชอบกินปูอุ้ยปูเลยปูเลยปูเค็มหรือเปล่าปูมายากลนี่เขายังไม่ถามเลยนะเดี๋ยวมันก็พูดอันนี้ถามลำเพลินบ้างครับเจิญลำเพลินปกติชอบอาหารประเภทไหนให้เลือกมา3อย่างต่างคนต่างรู้มากแล้วเออมันรู้แล้วไงไม่รู้หรอกเอาไปลงน้ำพริกชอบน้ำพริกอะไรน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดาน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูเออชอบกินอะไรได้หมดครับน้ำพริกกะลาเปลี่ยนคำเดียวเอาคำเดียวดีกว่าเอาคำเดียวดีกว่าเอาเนี้ยเอางี้เอาคำเดียวคำเดียวเลยเปลี่ยนเลยเอาเปลี่ยนคำเดียวเลยเป็นคำเดียวเลยคำเดียวเลยครับชาใช่ไหมเต๋าไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่เป็นไรนี่ถามจริงนะพี่อยู่บ้านเนี่ยพี่คอยจับผิดคนอื่นเขาอยู่ตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยมันทำเหมือนทุกคนเลยเออนั่นที่อยู่กองถ่ายชื่ออะไรนะกองถ่ายชื่ออะไรนะหนุ่มทำงานได้มาเท่าไหร่มาอยู่ที่กองถ่ายวันสามร้อยค่ะบอกเชิงวันสามร้อยพี่บอกเชิงเออเหรอไม่ไปทำที่อื่นอ่ะโอ้จะทำอะไรได้บอกเชิงครับพี่ที่คนไม่ค่อยรู้จักพี่เราฟูอื่นดีกว่าทักทายพี่ไอคนนี้คือใครเนี่ยไอโกใครเอ็กต้าในกองถ่ายเขาพูดอย่างนี้อ่ะใช่ก็ไม่มีอะไรบ้างสบายดีไหมไอโก้ก็สบายดีครับบักเติมแล้วทำงานได้มันเท่าไหร่วัน300ครับบักเติมครับเจอพี่ต๋อมั้งไหมวะเออโถนี่นะได้ไหมเลยไม่เสียแรงที่มาคำเดียวไม่รู้ทำอะไรก็ได้นะฮะทำอะไรก็ได้ช่วยกันดูด้วยนะครับผมไม่อยากเอาไปไหนแล้ววะเอามาดูนะฮะป้ายคุยกันเลยแย่งกันคุยได้นะไปรีบเลยมาจากบ้านเนี่ยเดินมาหรือนั่งรถเมย์มาหรือว่ารถส่วนตัวมาอ๋ออาศัยเพื่ออาศัยรถเพื่อนจบร้อยอะไรนะพูดว่าอาศัยรถเพื่อนตกรอบครับแต่ว่ารถนั้นเจอแล้วรถข้างเลยนั่งรถเมย์มาหรือว่ารถส่วนตัวมาอ๋ออาศัยเพื่ออาศัยรถเพื่อนเชิญเลยฮะเอาครับพี่กล้วยครับพี่กล้วยนิยามคำว่ารักของพี่คืออะไรคำว่ารักของพี่สิ่งสวยงามได้สิ่งสวยงามถามกลับเลย
อย่าให้เว้นนานต่อเลยครับพี่ช่วยหนูถามหน่อยถามใครครับพี่รักแฟนเพลงพี่ไหมหรือแบบชื่นชอบเฉยรักไหมแฟนเพลงรักหรือเปล่ารักค่ะอะไรนะคะเอารู้อยู่แล้วตกลงรักหรือเปล่ารักค่ะทีมพี่แทนนะครับได้ไปเป็น2คะแนนพี่มาพี่บังเจอกับพี่หนองแล้วก็น้องกล้วยนะครับมาทำไมมันง่ายทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยก็ประเด็นคือวิธีการคือต้องรีบถามอย่าปล่อยให้เขาถามต้องมีจิตวิทยาแต่จะบอกแบบนี้ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าความรู้น้องยังไม่ถึงมันเราสามารถเลี่ยงได้นะสมมติว่าเมื่อกี้ถามว่ารักแฟนเพลงไหมอยู่แล้วอย่างนี้ได้ไม่ต้องบอกว่ารักอยู่แล้วแล้วอย่างเงี้ยก็เนี่ยจะหลอกถามว่าไงนะก้อเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้นี่ก็ที่เขียนว่าก้อพี่จะถามหลอกถามว่าไงก้อทำคิ้วมาหรือเปล่าฮะทำคิ้วมาหรือเปล่าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำนะจะไม่ได้ก็ยากไปก็ไม่ได้ทำนะโอ้ก็เป็นไปได้นะไม่บางคนใช้คำว่าก้อเดี๋ยวสมองคิดได้ก็ดีเลยหนูก้อไงเอามามาเลยครับทีพี่หนูน้องกล้วยครับเจอกับพี่บอลกับพี่หม่ำครับมาเลยตัดสินกันแล้วนะฮะรอบนี้เอาคำเดียวเลยคำอะไรก็ได้ได้คำเดียวเลยนี่คือสุดยอดทีมผมเก่งใช่ไหมเก่งเอามาอย่าปล่อยโอกาสให้เขาถามเยอะนะเราต้องถามก่อนโอ้ติ๊งตองอะไรคะอะไรคะอะไรคะอะไรชอบไอ้เท่งไหมอะไรนะชอบไอ้เท่งป่ะเอาแล้วเลยก็สนิทกันอยู่นะก็ถามว่าชอบไหมออกไปเลยคิดชอบไหมหรอชอบไหมชอบหรือเปล่าชอบป่ะค่อนข้างชอบชอบไม่ชอบมันเรื่องอะไรมันทำคิ้วมาแล้วชอบใครไหมไม่ชอบใครบ้างเก็บเอาทุกอย่างแสดงว่าคำว่าไม่หรือเปล่าเก็บใครถ้าใช่นี่ก็พูดแล้วก็ถือว่าคือแบบไม่ชอบเลยช่วงนี้สมมติว่าเราไม่ชอบคือไม่ชอบเลยไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่ชอบอะไรหมายความว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยไอ้เก่งนี่ชอบไหมก็น้องไงน้องถามบ้างถามบ้างอะไรติดตาอะไรอ่ะติดตาคนเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยน่ะคิดป้าอะไรมันคือติดตาก็มันไหลมีที่ไหนล่ะไหลย้อยลงมาซะขนาดนั้นอะไรเอาออกดิไหนอันนั้นน่ะฉีดปีใหม่เล่นละครไงอันนั้นน่ะเขาเรียกอะไรอะไรอ่ะฉีดอะไรฉีดอันนั้นน่ะวอสก้าวอสก้าโฟมหรอโฟมโฟมใครดูแลร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรนะใครดูแลร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ลูกเฮ้ยอีกร้านนึงใครดูลูกเจ้าของอ่ะโอ้ยตายอะไรถามต่อเลยฮะพี่บอลบ้างแล้วเป็นใครอ่ะไม่รู้นะไม่รู้จักเมื่อก่อนเป็นฮะเมื่อก่อนเป็นเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักเป็นอะไรเมื่อก่อนเป็นอะไรพี่อะไรนะเมื่อก่อนเขาเป็นอะไรเป็นเจ้าของเจ้าของตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นอะไรแล้วเมื่อก่อนเคยเป็นเมียเราป่ะจำไม่ได้นะผมก็อยู่คนเดียวมานานแล้วไงไม่ใช่เมียป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ไหมแล้วตอนนั้นใช่ไหมตอนที่อยู่กันใหม่ๆใช่เมียป่ะไม่ใช่นะเหรอถามเลยฮะถามป่ะน้องกล้วยถามเลยก็เขาชอบแซวเวลาพี่ไปเที่ยวอาบอบนวดแล้วในนั้นมันมีอะไรอ่ะพี่ในนั้นมีอะไรเหรอทำไมเขาชอบไปเที่ยวกันมีคนเชียร์แขกแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกคือหนูไม่เคยไปเที่ยวหนูอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรกันอ๋อมีอะไรที่เราไปวันนั้นพี่มีอะไรนะถามไอ้แจ็คนั้นคุ้มประหลาดป่ะเราไม่เอาสถานที่เราเอาข้างในมีตะกร้าชอบหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวชอบหน้าไหนชอบหน้าฝนชอบเปียกเอ้าทำไมชอบฝนเวลาขับรถมันไม่ลื่นเหรอพี่ขับรถวันอาบน้ำกี่ครั้งวันอยู่บำรุงเหรอวันนึงอาบน้ำกี่ครั้งคนเราปกติอาบน้ำก็มี3ครั้งเช้ากับวันเย็น2ครั้งน้ำเนี่ยนอกนั้นไม่อาบก็อาบน้ำกับคุณโชกุปกอะไรเมื่อกี้พี่พูดว่าพี่พูดว่าก็อาบน้ำดิพี่คุณโชกุปกตกรอบไปแล้วครับดีต่อเลยนี่คือเหตุผลที่ทำไมผู้หญิงหลอกเขาถึงไป4ล้านไงเขาจะโดนหลอกง่ายที่สุดแล้วแก๊งสามชาติค่ะหัวร้อนร้อนหัวร้อนร้อนชื่ออะไรไม่รู้อ่ะจำชื่อไม่ได้เฮ้ยนี่เป็นอัลไซเมอร์เราจำชื่อได้คนแรกคนไหนคะนี่มีใครบ้างนี่คือคนนี้พี่บอลพี่บอลคนนี้พี่เท่งโอเคโชคดีไม่บาดตกรอบฮะตกรอบครับมาเจอกันเลยเหนือพี่บอลกับพี่โดครับ
ตอนนี้รักเมียไหมถามดิตอนนี้มันรักเมียไหมก็ไม่มีจะให้ไปรักทำไมอ่ะไม่มีใครอ่ะมีเมียหรือไม่มีเมียไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไงไม่อยู่คนเดียวก็จะมีอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะอะไรถึงไม่มีเออก็ชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้มันมีคนอื่นมีคนอื่นแล้วหมดแล้วมีผู้หญิงคนอื่นรู้อะไรไม่ได้เลยตัวนี้ถามก็กลับครับถามกลับเลยลูกจริงเหรอบอกว่ารู้อะไรไม่ได้ที่มีเงินน้อยป่ะเยอะนะมีก็มีเยอะๆไปเลยก็จะให้พูดคำนั้นนี่ได้อ่ะวันนั้นเออรู้แล้วรู้แล้วรู้กันเยอะแล้วอ่ะพวกพี่รู้กันหมดแล้วเอางี้เจอกันเลยดีกว่าพี่หม่ำพี่เท่งพี่หน่งเจอกัน3คนเลยทีเดียวรู้เรื่องมาเออใช่เดี๋ยวเขาแบบแต่เขาแล้วแต่ตัวเองโอ้ยก็มาแปะพี่มาเออแปะผมเล่นด้วยแปะพี่มาดิไงถูกเฮ้ยถูกแล้วนี่แปะพี่มัมควายใช่ไหมเออควายรับก่อนเลยนะถามตลกคณะอะไรอยู่คณะแรกคณะอะไรสี่ภาคแล้วมาซุปอะไรนะซุปนมซุปบอยถามมาต่อได้เลยฮะถามใครอ่ะถามนี่ไงไม่ใช่ถามพี่หอมถามนี่แล้วถามใครถามนี่ถามใครใครอะพี่นี่นี่ไงเอาแล้วสองคนเจอกันไปแล้วมาอยู่คณะเป็ดตีไหนจำได้ไหมโอ้โหถามเขามั่งเหรอแค่ถามฝ่ายเดียวทำไมง่วงเขาวันนี้นะตาลอยๆได้นอนหรือเปล่าเนี่ยมือก็พูดไปก็คนทำงานจะเป็นง่วงไงอ่ะเอาปกติแต่ก่อนนี่สี่ห้าทุ่มยังไม่หลับนะไม่เขาตื่นสองรอบไงสองทุ่มก็หลับแล้วมีบางวันนอนไม่หลับแล้วปกติสี่แล้วแล้วหลักคือเมียมันบ่นไงสี่แล้วหลักคือเมียมันบ่นพอตื่นที่สี่แล้วไงพูดแล้วเนี่ยพี่พูดอะไรเมื่อกี้คือมันไม่หลับตื่นสองครั้งง่วงไงก็ไม่หลับเนี่ยจำนี่ย้อนทำทำไมพี่โกงเลยพี่โกงอะไรวะเออก็คนง่วงก็หลับแล้วตื่นที่สี่แล้วตื่นที่สี่แล้วออกคือตื่นไปทำอะไรตื่นที่สี่ก็ดูข่าวแล้วก็หลับต่อเมื่อกี้ไม่พูดอย่างนี้ดิบางนาอะไรบางนาคาเฟ่บางนาคาเฟ่เคยเล่นไหมเคยที่ใหญ่เล่นที่ไหนมั่งวิลล่าใช่แล้วแล้วก็ไปตามเขาโอ้ยนิดเดียวพี่มัมชนะแล้วก็เกมนี้พี่ดูงอกนะพี่ของกลางนะครับคือพี่มัมชนะเสียงสูงด้วยฮะสี่ต้องอาประชาชนนะไม่ใช่พี่ใช่ไหมล่ะอะไรง่วงก็หลับง่วงก็หลับก็ตื่นตีสี่ตื่นตีสี่ไม่นอนเลยเหรอเป็นบางวันนอนบางวันนะบางวันไม่หลับสิแสงมันส่องตาไม่หลับหรอกเนี่ยก็ไม่หลับเคยนอนอยู่แป๊บนึงใครนะเราเคยก็เคยนอนไม่เคยพูดเนี่ยนอนเนี่ยแป๊บนึงเคยพูดไม่เคยนอนตอนไหนพูดตอนไหนเอาจะผิดผมเฮ้ยให้ผมพูดคำผมไม่ได้จะผิดผมก็ยินนิดๆแต่ผมไม่มีผมไม่ได้พูดเลยพี่จะอายคนทั้งประเทศภาพตาผมไม่เคยอยู่แล้วจิตอาจารย์ต้องนิ่งตลอดเวลาจิตนิ่งแต่จิตนิ่งอาจารย์อันนี้จำลองมาใช่อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิอ๋อเหรออยู่ตั้งแต่ตัวนี้น้อยแม่ถั่วเขียวตายแล้วนี่เกิดเพราะแม่ถั่วเขียวอาจารย์เสกแม่ถั่วเขียวฮะปลูกไว้หน้ากุฏิแล้วก็เติบโตขึ้นมาท่านเป็นต้น
เห็นไหมฮะน่ารักอาจารย์เอาไพ่มานี่ฮะเอาไปทำไมครับไม่ฝากเหรอไม่ต้องวันนี้อาจารย์จะคุยเกี่ยวกับเรื่องไพ่นี่แหละอ้าวสับโชว์เลยอาจารย์อะไรนะสับไพ่โชว์ทำไมอ่ะการจะแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเหมือนเราเลี้ยงไว้หรือเปล่าลูกศิษย์ลูกหาก็จะคอรหาเราได้ใช่ไหมอาจารย์สับให้ดูเลยกรีดอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวจะหาว่ารู้กันถ้าศรัทธาก็ใส่มาฮะถ้าศรัทธานะอาจารย์ขออย่างเดียวพอแล้วเงียบอะไรนะไอ้ซิปนี่ชื่อไอ้ซิปชื่อไอ้ซิปวันนี้อาจารย์วันนี้โชว์อะไรอาจารย์เนี่ยมีอะไรจะบอกอยู่เนี่ยไม่ถามเองไอ้ซิปเขาเรียกว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วเนี่ยใครไม่สามารถจะมาเปลี่ยนเราได้เราเป็นคนเลือกใครจะมาเปลี่ยนไม่ได้ชุดนี้เคยไปโชว์ที่สิงคโปร์หรือเปล่าฮะเคยไปอยู่ครั้งนึงเข้าเมืองไม่ได้ไม่มีตั๋วเครื่องบินไปถึงแล้วไม่มีตั๋วเครื่องบินแล้วไปยังไงไม่มีตั๋วก็จะไปไม่ได้ติดที่สนามบินไงสุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมืองครับดอนเมืองครับโอ้แสดงขึ้นที่นี่แล้วไปลงที่นู่นขึ้นที่นี่ลงที่นู่นขึ้นที่ดอนเมืองไปลงสุวรรณภูมิแล้วจะต่อเครื่องบินไปสิงคโปร์ขึ้นทำไมไปดอนเมืองวะก็บ้านเราอยู่แถวนี้ไม่เคยเจอเขาไปดอนเมืองไปลงสุวรรณภูมิไม่เคยเจอมีเหรอแสดงว่าอาจารย์ไม่รู้ละอ๋อไม่รู้จริงๆมีจริงนะก็มีสิครับก็ขึ้นที่ดอนเมืองแล้วไปลงสุวรรณภูมิเพื่อไปต่อเครื่องไปสิงคโปร์แต่ตอนนี้มีสนามบินใหญ่กว่าสุวรรณภูมินะคือที่ไหนฮะไม่รู้อ่ะผมเมื่อกี้ผมขับรถมามันเขียนสุวรรณภูมิชิดซ้ายไอ้พวงใครว่างๆอายแทนฉันทีเคยไปโชว์ที่ภูเก็ตไหมฮะเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ไปเหรอไม่ไปเลยเพราะว่าคุณกลัวไฟทำไมฮะที่เขาขวงไฟไงอ๋อกระบองไฟขวงไฟกลัวอันนั้นเขาโชว์ชายหาดอยู่แล้วคงไปคุยกันใต้ถุนบ้านไปอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์พูดแล้วว่าตั้งจิตฮะถ้าคุณเป็นคนเลือกไม่มีใครสามารถเปลี่ยนจิตใจคุณได้ครับแล้วอาจารย์ผมสามคนอาจารย์แป๊บนึงโอ้ยอะไรขนาดไม่ใช่มันก็รู้ว่าไพ่52ใบก็ไม่มากระซิบถามผมนะอาจารย์ก็ให้2ใบไงแต่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าครบหรือเปล่านับให้ดูต่อหน้าลูกศิษย์ได้ไหมถ้าไม่เชื่อนะเชื่อนะ อยู่กับอาจารย์อื่นไม่มีลูกศิษย์คนไหนหรอกเราคอยจับผิดอาจารย์เนี่ยไม่มีหรอกไม่ถามหรอกอันนี้มันก็อยากรู้จริงโอ้นี่กูตรงนะหูข้างนี้จะดับแล้วดับเทียนะแล้วสามคนผมดับนะอาจารย์โอ้ยดับได้สัมมาคณะไม่มีเลยไม่รู้ก็ดีเพียนด้วยมิดประมาณมาอีกแล้วมาแล้วอันนั้นก็เดินเป็นไอ้หิ่งห้อยปีกหลุดชุ่มตามตู่ต้อยเอ้าดูโชว์ครับโอ้พี่แหละตันนี่รายการใหม่จะมาไหมเอ้าโอ้ยโอ้ยทำไมเป็นยังไม่ได้เนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์มันไม่มีพื้นที่แล้วเนี่ยโอ้จะที่ตั้งเยอะแยะโอ้ยตายไม่ต้องถือดีกว่าเออแล้วถือเลยอ่ะโอ้ยเลือกไปหนึ่งใบสามคนก็หยิบได้เลยหยิบได้เลยฮะอย่าดูนะฮะอย่าเพิ่งดูไม่สามคนใบเดียวใบเดียวสามคนใบเดียวอ๋อใบเดียวอาจารย์พูดผิดอาจารย์พูดผิดอาจารย์พูดผิดอาจารย์ขอโทษขอโทษอาจารย์แล้วต้องขอโทษฮะมันดื้อเดี๋ยวอังเขาเอาเลยลูกจับคนเดียวโอเคแล้วไปดูยังไงต่อให้คุณผู้ชมดูได้เลยให้คุณผู้ชมดูได้เลยผมไม่รู้อยู่แล้วผมไม่เห็นอยู่แล้วคุณยังไงต่อฮะคว่ำไว้เอาเข้าไปข้างในเอาเข้าไปข้างในเพราะคุณเป็นคนเลือกแล้วใช่ป่ะค่ะแล้วใครจะเปลี่ยนคุณไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นไพ่ที่คุณเลือกไปคือไพ่ครับอ
ความชัวร์อาจารย์ชัวร์แล้วว่าเราไม่ได้เลี้ยงไพ่อันเนี้ยอยากจับอยากเล่นอ่ะเล่นเลยโอเควันนี้สนุกสนานมากเลยนะครับอ้าวแต่ละท่านตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับผัวอ่ะน้องกล้วยก่อนเลยค่ะของกล้วยค่ะตอนนี้มีซิงเกิลโสดผัวทิ้งค่ะอุ๊ยทำไมผัวทิ้งอะขาวขนาดนี้เอ้ยไม่ใช่สวยขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่น่าจะมีใครทิ้งนะน่าเห็นดูค่ะก็น่าเห็นดูนะภาษาใต้น่าเห็นดูนะน่าสงสารใช่ค่ะก็ฝากไปติดตามเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆเพลงนี้โสดผัวทิ้งในช่อง V Fin Music ค่ะโอเคติดตามด้วยน้องลำเพลินครับครับลำเพลินนะครับก็มีผลงานครับอัลบั้มสถานีหัวลำเพลินนะครับทั้งหมดมี5เพลงด้วยกันนะครับก็มีศิลปินมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับมันจะเป็นคุณมอสขมากบินครับคุณแซคชุมแพพี่โตโน่ภาคินแล้วก็พี่ๆวงลิปตานะครับผมก็เพลงแรกปล่อยไปแล้วครับชุดล้างใจนะครับเพลงที่2จะปล่อยเร็วๆนี้ครับผมชื่อเพลงว่าครบซ้อนซ่อนคมกับคุณแซคชุมแพครับฝากติดตามทางติดตามด้วยนะฮะมาปิดท้ายพี่บอลนะฮะกำลังโด่งดังเลยตรงนี้เพลงของพี่ครับผมเป็นไงฮะตลกครับตลกตลกครับผมครับเกอได้คุณโชคไทยรถแห่โอ้โหมันมากมากันไม่ใช่มาฟิชเชอร์ลิงมาฟิชเชอร์ลิงติดตามด้วยนะฮะทางช่องจ็อกเกอร์แฟมิลี่ YouTube จ็อกเกอร์แฟมิลี่ครับครับผมอ้าวครับผมขอบคุณมากครับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านครับหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวสวัสดีครับ Oh.